ันนี้เรามาแอบฟังเสียงนกเงือกค่ะมันมากันสองคู่สงสัยไหที่เคยทำไว้มาอยู่แล้วเราลงมาได้ยินเสียงนกเงือกคุยกันค่ะแล้วก็จำได้ว่าเราเอาไหไปวางไว้ตรงหน้าพระพักเข้ามาอยู่แล้วค่ะเข้ามาแบบเหมือนสร้างรังค่ะแล้ววันนี้ฝนก็มีแบบฟ้าครึมๆแต่เสียงเขาเนี่ยชัดเจนมากเลยป้าตุ๋มไปแอบอัดเสียงไว้ก่อนป้าตุ๋มเดินไปคิดว่าจะเจอเขาเหรอบินก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะคุณแม่มายืนฟังเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ลืมไปเลยนะว่าเราเนี่ยเอาหายไปวางไว้นี่เนี่ยดูสิได้ยินไหมเนี่ยได้ยินเสียงไหมเนี่ยแน่ๆอยู่ตรงเนี้ยถ้าลองเดินไปทางนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ติ่งเอารถจอดไว้ตรงนี้ยังไม่ต้องตามเดี๋ยวไปดูสิเพราะเขาบินอยู่ระหว่างสองเขาเนี่ยแหละบินอยู่สองเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ยินไหมคะนกเงือกอยู่ใกล้ๆองค์พระพักนั่นแหละต้องหายหนึ่งหายใดแล้วล่ะนั่นน่ะมีลูกแล้วด้วยนะอ้าวเอ๊ะซ้อมบินเหรองงนั่นน่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสองตัวนั่นน่ะ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 แสดงว่าฝึกแล้วใครเห็นบ้างไม่รู้กล้องจับได้หรือเปล่าพรุ่งนี้เราต้องขึ้นไปดูซิว่าหายไหนปิดแต่โดยปกตินกเงือกเขาจะปิดหายแล้วแม่เขาจะอยู่กับลูกแล้วพ่อเป็นคนเอามาเลี้ยงนะนี่แสดงว่าออกจากหายแล้วเนี่ยเราลืมเขาไปเลยถูกต้องเลยค่ะมันมีความอุดมสมบูรณ์มากค่ะแล้วก็อินทรีย์อยู่เขานี้ค่ะอันนี้จะเป็นนกเงือกเพราะเราเอาหายไปเมื่อกี้เราเห็นมันบินขึ้นมาเล็กๆแม้พอรู้ว่าเป็นนางเอกเล่นตัวเมื่อกี้เนี่ยเจียวจ้าวมากเลยค่ะไปวันนี้เราวันนี้มีคนจะมาให้กวางอีกแล้วอดีตพุทธสาวิกาบอกว่ามีฟาร์มกวางอยู่ใกล้ๆเราจะเอากวางมาให้เอาไหมเอาปล่อยเข้าป่าเลยใช่ไม่ต้องเลี้ยงใช้วิธีการก็คืออยู่ในหุบเขาเราโดยที่ไม่ต้องเลี้ยงนะเราไปทางนี้กันไหมไปดูด้านหลังไหมไปตามหา
รังของนกเงือกกันตกใจไหมเนี่ยเราเข้ามาใกล้ไปปะมีอะไรให้ตื่นเต้นทุกวันวันนี้ตอนบ่ายก็ให้โอวาทคณะไม่ชีที่สืบเนี่ยค่ะความอุดมสมบูรณ์ของป่าก็จะมากขึ้นนะนี่เดี๋ยวเราว่าจะพูดเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูกุหลาบทางด้านนี้ใครอย่าไปทำให้เขาตกใจเป็นใช้ได้นะคุณแม่วะเราขึ้นไปแต่ด้านนู้นดูซิว่าเดินผ่านการถวายพี่สมานพี่เพียงเพนถวายแทงน้ำนี่ขึ้นแล้วอันนี้แทงน้ำของเราที่จะทำน้ำหยดอยู่ข้างบนนี้แล้วอันนี้เอามาจากเสถียรหนึ่งเดี๋ยวเราจอดนิ่งๆดูก่อนวันนี้ฝนทำท่าจะตกบาดาลบ่อเนี้ยโอ้โหโอ้โหอันนั้นหรือเปล่าร่อนอยู่นั่นหรือเปล่านะต้องดูสามตัวถ้าใช่ด้วยน่ะอยู่เป็นกระจุกนั่นสามตัวถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยไงโอ้ยสอนลูกดูสิโถลูกนี่คุณยายไม่ได้มาบุกนะเนี่ยสอนดูสิสอนลูกบินเห็นไหมในกล้องอ่ะเฮ้ยใช่เลยลูกบินประคองลูกดูสิเราขับมาโอ้ยโถลูกโถแม่ตัวใหญ่เลยพี่กิ่งไม้ไหวๆอะค่ะเขาคงคิดว่าเรามาบุกเขาเปล่าแต่เมื่อกี้เห็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขากินโฉบลูกช้องเขาโฉบลูกเขาโอ้แต่ชอนให้ลูกเขาบินขึ้นอืมสอนลูกบินตอนฝนตกเนาะจะได้รู้ไงว่าโลกนี้มันมีพายุได้นะจะมีเกินอันนั้นตัวพ่อไหมโอ้โหเห็นกับตาเลยนะเนี่ยความอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวเขาสิเขาไปทางโน้นแล้วนี่แต่เรานิ่งท่านที่อยู่ทางบ้านตื่นเต้นไปกับพวกเราด้วยหรือเปล่าเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่มันยังไม่มีนกไม่คือนี่ไงรังนกเราอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปได้ไหมเธอว่าพรุ่งนี้เช้าถ้าฝนไม่ตกเราเดินขึ้นไปบนรังไปแอบดูที่ว่าเขาปิดรังอะไรบ้างหรือเขาเจาะโอ้นี่เขาใช้เวลานะเราเนี่ยทิ้งห่างไปเลยถ้าเขามาจากตรงนี้เขาต้องใช้ไหที่เราไปวางไว้ก็วันนี้ฝนตกลงมาประมาณสักแบบพรมน้ำมนต์นะคะไม่ได้ตกนะคะเมื่อกี้จะลงมาพรมน้ำมนต์คืนนี้จะตกนะคะคืนคืนคืนเหมือนสว่างทางโน้นแล้วไปถึงโน้นแล้วค่ะไหนขึ้นลงบนแล้วค่ะอ้าวถ่ายทำพันใส่ทำพันนกเงือกมันกลัวเธอหรือเปล่าจ๊ะมันถึงได้บินออกมาทางนี้ในหายมีไหมให้ดูสิให้ดูไลฟ์เราถ่ายหายแต่ละอันมาถ้ามีที่ปิดแสดงว่ามันมาใช้เราก็มีโอกาสได้มาส่องนี่ไงถ้าเรามีไอ้ที่เจาะดูนกอ่ะเนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในความสามารถพิเศษของคนในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะคุณแม่ก็ต้องมองนกต้องใส่แว่นค่ะเพราะไม่งั้นมองไม่เห็น
แต่ก็เชื่อว่าธรรมชาติแห่งการไม่เบียดเบียนเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยได้เห็นเมื่อกี้เนี่ยกับตาเลยว่าแม่นกเงือกหรือพ่อก็ไม่รู้บินแล้วก็ลูกไอ้จิ๊บ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 เนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงจะกลับแต่ป้าตุ๋มควรจะสละจากที่ตรงนั้นออกมาก่อนนะ เดี๋ยวเขาเลยหนีทิ้งหลังแล้วยุ่งเลยนะแล้วก็ทางด้านนี้สว่างแล้วฝนมาทางด้านเราถ้าอันนี้จะตกก็จะตกแค่ตรงนี้แหละค่ะตรงหุบเขาไหนอันนี้ไม่น่าจะเป็นตัวนั้นอันนั้นเสียงมันดังกว่านะแม่เห็นกับตาเมื่อกี้นี้ถ้ายังไม่เห็นก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเอาละแล้วเราทิ้งเขาไว้ตรงนี้ให้เขากลับรังก่อนแล้วเราก็ไปตรวจงานกันค่ะวันนี้เราก็จะไปที่ทาราฟาร์มก่อนนะอ้าวพี่ติ๋งขับรถคุณแม่ก็ตื่นเต้นสิเพราะเขาบอกว่าถ้านกเงือกอยู่ที่ไหนตรงนั้นสมบูรณ์แล้วก็เป็นการยืนยันเรื่องระบบนิเวศของเราใช่ไหมคะฟ้าสว่างไกลอันนี้เป็นแท้งที่เราวางไว้เพื่อจะทำระบบน้ำหยดที่เตรียมไว้ที่ทำมาสมไงตรงตึ้งตึ้งเลยฝนโปรยปลายมาต้นไม้ที่เป็นต้นที่เราปลูกไว้ในปีแรกที่ใครๆก็บอกว่าเอ๊ะมันจะรอดไหมก็รอดแล้วค่ะเห็นดังนี้เลยค่ะตะแบกนะคะนี่คือตะแบกแล้วก็เดี๋ยววันที่22คุณเอ็ดคุณเอ็ดเวิร์ดค่ะก็จะมาเอาถ้ำตรงนี้ค่ะมาเสนอเราก็มีเวลาที่นัดหมายที่จะเลือกเราไปที่น้ำเลยไหมพี่ติ๋งเราไปดูน้ำกันข้างบนก่อนจ้ะน้ำวันนี้ก็ได้อันนี้สงกันน้ำฝนด้วยใช่ไหมจ้ะใช่จ้ะคือจริงๆตอนนี้ป่าเนี่ยชื้นไปหมดแล้วเห็นไหมคะเขียวแล้วต้นไม้ที่อยู่ข้างบนก็ที่ไปปลูกเอาไว้ก็ไม่ตายนะคะเพราะฝนนี่เองฉะนั้นฝนฟ้าเนี่ยตกต้องตามฤดูกาลเมื่อไหร่เราก็จะเห็นความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ปีนี้ก็มาเร็วฝนที่มาเร็วเราตรงไปนะจ๊ะสมัยก่อนเราห่วงใช่ไหมว่าไอ้ไผ่เนี่ยมันจะโตเร็วมากเลยนะและไอ้ต้นไม้ที่อยู่ชิดทางด้านนี้ก็ชุ่มชื้นเนี่ยค่ะทลากันขึ้นไปแล้วถ้ามีกวางเราปล่อยไปบนนี้เลยก็จะได้เป็นที่มองเห็นเนี่ยน้ำเต็มบ่อเลยละนี่เขาจะสูบอันนี้นกกระยาก็จะสูบน้ำขึ้นมานี่มันลงไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวต้องสูบเข้าละมันเกือบจะล้นแล้วนะเจ้าค่ะทางฝั่งโน้นใช่เขาต้องดึงขึ้นแล้วลูกเอาล่ะนันทวันเกาะให้ดีนะต้องลงนะเจ้าค่ะถ้ามันถูกเหรออ่านไหนลองดูซิตึด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 อีตรงนี้เดี๋ยวเข้ามาทำให้มันเรียบหน่อยได้ไหมจืดมันขูดจริงๆนะต้องทำตัวเบาน้ำหนักลดลงไปแล้วเยี่ยมยอดกลุ่มทำน้ำก็ต้องคิดของเขาเนาะเดี๋ยวเราตรงไปที่บุญเหลือบุญหลายบุญร้อนทำนี้ได้จะรอรับนันทวันนิดนึงได้มั้ยนันทวันมาเลยต่อไปนะต้องก่อนอ
ยาวเครนทำได้เสมออ่ะพี่ติ๋งไปเอาดอกชมจันทร์ชัดถูได้แล้วเขาบอกว่าวันนี้มาดูนะเขาบอกว่าเจ้าบุญล้นหรือบุญล้อมก็ไม่รู้มาทำข้าวถั่วภูเขาหายไปอ่ะตัวเล็กตัวเล็กอิ่มเลยถั่วภูครึ่งแปลงกินใช่ไหมใช่ถั่วภูครึ่งแปลงเดี๋ยวเถอะเบิ่งเชื่อเบิ่งเชื่ออ่ะแม่ชีกิฟต์มารับกวางอีกสิสรุปแล้วเราจะได้ข่าวว่านี่เด็กเกษตรยังอยู่เอาไปทักเขาหน่อยดินดีขึ้นไหมลูกดินดีขึ้นนะแม่หน้าเด้งเชียวได้ข่าวว่าบุญล้อมากินถั่วภูเหรอไม่น้องบอกฮะเรียบร้อยไปเลยไหมลูกบุญล้อมเหรอบุญเหลือบุญเหลือไม่คิดถึงหนูได้ยินเสียงนกเงือกไหมนกเงือกเมื่อกี้เนี่ยอยู่ตรงนี้โอ้ดินดีขึ้นแล้วนี่ลูกดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะอ๋ออันนี้ปลูกอะไรจ๊ะเพิ่งจะกลับหน้าดินเจ้าค่ะนะเราปลูกตอนกลางเย็นเนี้ยค่ะเจ้ากำลังเร่งมือทำให้เสร็จน้องๆเห็นเขาบอกเขาจะโรยวันนี้ใช่ไหมแม่เหรอโอ้หนูยังไม่สึกนะยังเจ้าค่ะเออดีแล้วสึกอยู่กันตอนนี้เหลือ4ค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าตั้งใจว่าจะ15ที่นี่แล้วก็15ที่เถียนก็มาแม่ชีกิฟต์มาขอดูขอคุณแม่ลองทำหน่อยสิว่าดินมันดีไม่ต้องรีบปลูกเอาขอให้มันดีจริงๆลูกมันก็น่าจะดีนะฮะแล้วหนูตั้งใจอะไรอ่ะก็ปรับสภาพดินตากแดดอะไรเสร็จแล้วก็จะปลูกกรีนคอสค่ะเราเพาะได้แล้วเหรอกินคอสอะได้แล้วจ้ะค่ะเอามาดูหน่อยได้ไหมโอ้มันก็ต้องลงไปลึกกว่านี้ไหมคะลูกนั่นน่ะดูมาดามติ่งตอนนี้เป็นมาดามติ่งนะไม่ใช่แม่ชีติ่งนะโอ้มันเหนียวนะลูกนะเหนียวนะฮะอ๋อโอเคลากมันนิดเดียวนี่ใช่ไหมลูกอันนี้เราเพาะเองเหรอจ๊ะอันนี้เรียกว่าดีไหมดีค่ะอันนี้มาจากฮอลแลนด์หรือเปล่าอันนี้ของใครของเนเธอร์แลนด์ก็ฮอลแลนด์แหละแล้วเขาบริจาคมาเหรอจุ๊บมีทั้งผู้บริจาคแล้วเราก็ซื้อเองบ้างค่ะโอเคอ่ะลูกถ้าอย่างนั้นลองวัดดูซิว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ของแปลงนี้อันนี้จะใช้45วันได้ไหมใช่ค่ะ45ถึง50วันค่ะแล้วไอ้ที่มันหอมๆล่ะร็อกเก็ตอันนี้ค่ะปลูกอันนี้ปลูกเองไหมลูกปลูกเองค่ะเพาะเมล็ดเองค่ะอ๋อร็อกเก็ตได้ไหมได้แล้วค่ะตอนนี้สามารถทานได้หรอกค่ะอ๋อพี่ติงพี่สูตรร็อกเก็ตดิตอนนี้พี่ติ๋งเขาสึกแล้วเขาชิมได้เราก็กลับมาฟื้นฟูล็อกเก็ตค่ะล็อกเก็ตไหนสิคะชิมอันนี้ปลูกเองด้วยนะชิมได้แล้วไม่ปานแล้วดูสิคุณภาพงานเป็นไงคะโอ้มีหญ้าด้วยจริงเลยหญ้าโอเคไหมหอมไหมหอมลูกก็อันนี้ก็ทั้งแปลงเลยเหรอจ๊ะจ้ะค่ะตอนนี้ก็คือครึ่งแปลงค่ะคุณยายเพราะว่ากิ๊บจะสลับปลูกอะค่ะจะได้แบบเก็บเผ็ดนะเผ็ดค่ะเผ็ดแล้วก็ส่งไปให้คุ้มดำเนินไหมล็อกเก็ตส่งค่ะทุกอย่างผักของเราที่มีก็ผสมกันใน20กิโลแล้วได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าก็ดีค่ะดีอ๋อ
ป่ะแม่กบเขาก็พยายามซัพพอร์ตแหละคุณยายว่าในขณะเขาปิดคุ้งเขายังเอาผักเลยอ่ะทำไมคะไม่รู้โหไม่รู้เลยนี่ไงเด็กเกษตรก็อยู่กับเราใช่ไหมนั่นน่ะโอ้ยมันน่าได้รางวัลเนาะเออเออลุยไปลุยไปวิชาชีพอันนั้นปลูกอะไรอะคะลูกโหกลิ่นหอมมันนี่อ๋อนี่ไงเราก็อยู่กันแบบนี้ละลูกเดี๋ยวนกก็มาแล้วแสงตรงนี้จะสวยเดี๋ยวคุณแม่ไปตอบคำถามก่อนเรายังเดินไปที่ตรงนั้นได้อยู่นะที่จริงอ่ะนั่นอ่ะเราเตรียมพอน้ำเราเต็มที่เราจะทำเต็นท์ให้เด็กๆมาอยู่สรุปแล้วคือตอนนี้เราต้องเอาคนที่มีกำลังมาช่วยทำดินให้ดีก่อนเราใส่วัสดุเพิ่มอะไรคือฟางก็ที่ไปดูในโครงการวันนั้นนะคะโครงการช่างหัวมันก็ทำให้กิ๊บได้เห็นถึงว่าเราสามารถปรับปรุงดินตามสภาพของเราได้จ้ะค่ะแล้วก็ได้ถ่ายภาพมาแล้วเราเอาอะไรใส่เข้าไปอะคะลูกตอนนี้ก็ปุ๋ยข้อก่อนจ้ะค่ะคุกไปก่อนแล้วก็รอแกลบดิบจ้ะค่ะอยู่กันจนตัวขาวแล้วนะเห็นไหมฉันบอกพวกเธอแล้วว่ากรรมดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวคุณแม่ตอบคำถามชาวบ้านแป๊บนึงก่อนมาพี่ติ่งเรานั่งชิงช้านี่เราตอบก่อนมีคนอยากดูบุญเดี๋ยวมาอบรมบุญล้นหน่อยสิมากินถั่วพูเดี๋ยวจะให้รางวัลมาบุญล้น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 ตัวพ่ออืมบุญล้นนะทำเฉยนะเอาผักมาเอาผักมาเออมาเลยมาเลยมาตามมาใหญ่มาธรรมชาติมากค่ะฮะธรรมชาติมากค่ะเป็นผักธรรมดาไม่ใช่ไฮโดรนะคะไม่เราไม่ปลูกผักไฮโดรเพราะว่าเราเอาธาตุดินเดี๋ยวจะมาคุยกับบุญล้นหน่อยนิสัยอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้มาไถนะไถนานนะบุญล้นนะรู้ไหมบุญล้นรู้สิทำผิดอะไรมาบุญล้นรู้สิฮะไปกินถั่วพูเนี่ยขออนุญาตใครหรือยังนี่ไม่ให้กินถั่วพูให้กินสิ่งนี้เข้าใจไหมฟันเนี่ยถูหรือเปล่าอ้าวอ่ะเดี๋ยวตีหัวเลยเนี่ยอ้าวไปแล้วนี่ไปถ่ายมาทำไมนะขาวเยินเชียวฮะลูกรู้ตัวเดียวกันสีชมพูเอออันนี้มีกะด้วยนะอ่ะอ่ะลูกไปอ่ะลูกอ่ะนี่ค่ะประหลาดเขาแตะเนี่ยแล้วตัวเล็กงับเลย มีของอ่ะลูกอ่ะกินอันนี้กินอันนี้บุญล้อมบุญล้อมอุ๊ยมาบุญล้นบุญล้นคุณอะไรนะแบ่งกันลูกแบ่งกันอ่ะผมแบ่งลูกผมแบ่งสะอาดนะเนี่ยสีเทารักค่ะรักเขาเอาเกลือมาให้ยังอ่ะลูกเนี่ยแม่โมฮอคเขาเอาเกลือมาให้ยังลูกโมฮอคขนตั้งเลยจ้ะอ่ะลูกสวยงามสวยงามลูกห้ามไปกินถั่วพูนะมีมารยาทหน่อยนี่มาผิดดิฉันนี่สีแดงเดี๋ยวเธอตีให้อ่ะลูกอ่ะเจ็บนะโอเคขอโทษไม่จับลูกเธอก็ได้อ่ะอ่ะลูกอ่ะตาซ้ายเชียอ่ะอิ่มมาสิอ่ะไอ้ตัวเล็กลูกบุญล้อมขอโทษยายไม่ได้โทษซะหน่อยจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าใครไปกินตรงนู้นน่ะก็นึกว่าบุญล้อมกินสิบุญล้อมหันมาอย่างงอน1 2 3อ่ะบุญล้อมยายให้
อ่ะนั่นแหละโอ้ยเมินเมินเมินแหมควายมีน้อยใจด้วยโอ้ยโอ้ยพี่ติงพี่ติงระวังพี่ติงระวังสไลด์สไลด์สไลด์ลุกขึ้นมาแล้วค่อยค่อยลุกค่อยค่อยลุกลุกขึ้นมาก่อนนี่ศึกวันแรกถูกควายขีดไม่ได้นะจ๊ะเสียชื่อค่อยค่อยลุกมาก่อนอ่ะไม่เจ็บค่ะดู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 ไอ้เจ้าบุญล้อมันเจ้าบุญล้อมันงงมันงงแต่น่ารักนะขนมันนะแล้วดูสิดูขนเขาสิวันนี้สงสัยจะถูกแม่ชีน้องดุมาใช่ไหมเนี่ยไปทำลายเพิ่งได้กินเยอะนะอึเยอะเลยอ่ะแล้วดูตัวพ่อเขาสิขวิดไปเนี่ยไม่เหลือแล้วเนี่ยต้นไม้ตัวเนี้ยจะรอดไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นไม้เนี่ยลูกลูกเอ้ยควายเผือกงอนงอนสงสัยโดนดุโดนแม่ชีน้อง กำจัดบริเวณ ป่ะเราไปนั่งตอบคำถามไม่มีคำถามเลยเจ้าค่ะดูเพลินสิค่ะนกไปถึงไหนแล้วล่ะน่ะมีโคมีควายแล้วมีโควิดไหมครับโควิดไม่มีนะคะโควิดไม่มีค่ะโควิดไม่มีค่ะโควิดไม่มีเดี๋ยวเราจะไปจบลงที่แมนดารานะคะก็มาเยี่ยมเยียนเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ติ่งจะกลับไปทำงานแล้วมาดูสิ่งเหล่านี้ให้เห็นก่อนว่ามันเป็นธรรมชาติใครมาก็จะได้เห็นอ่ะเดี๋ยวนั่งตอบคำถามไม่งั้นก็สรุปการสอนไม่ชี้กิฟหาวิธีการได้แล้วกับการรอคุณแม่ว่าการปลูกผักของเราเนี่ยเอามาชี้กิฟมาเล่าให้ฟังหน่อยถั่วพูหายไปหลายแปลงไหมฮะถั่วพูหายไปหลายแปลงไหมลูกนั่งนั่งเสี่ยวค่ะคุณยายนั่งได้พี่ติ๋งนั่งได้เนี่ยเนี่ยครึ่งเสี่ยวเลยค่ะครึ่งเสี่ยวแปลงโดนฮะแปลว่าอีกข้างนะคะรั้วพังเลยค่ะคุณยายเด้อตัวไหนอ่ะก็ทั้งสี่ตัวเลยค่ะคือก็ตอนแรกเขาก็กินหญ้าอยู่ค่ะแต่ทีนี้มีแขกมาญาติโยมมาค่ะและระหว่างนั้นนะคะเขาก็เลยวิ่งพุ่งเข้าไปเลยค่ะแล้วเขาก็กินแบบแล้วอร่อยใช่ค่ะแล้วก็เค้กบลูเบอร์รี่ก็ไปหมดเลยค่ะเยินหมดเลยอะค่ะคุณยายเห็นสภาพแล้วแบบเจ้าค่ะไม่เป็นไรเราเลี้ยงควายเราต้องเอาใจควายไว้ก่อนแล้วใครตีเขาเราก็ถึงได้งอนสักขนาดนั้นน่ะวันนี้ไม่มีใครตีค่ะคุณยายแต่ว่าเวลากลางวันนะคะเขาก็วิ่งคือเขาซนค่ะบางทีก็มีงอนบ้างไม่ลงบ่อน้ำเจ้าค่ะขี้งอนบุญล้อมขี้งอนเหรอใช่ค่ะตัวสีดำตัวสีบุญล้อมตัวสุดท้องใช่ค่ะตัวผู้มีแต่คนเอาใจมากก็เลี้ยงไว้เป็นครูอย่าดื้ออย่าดื้อเหมือนควายควายไม่ดื้อนะควายมีบารมีนะเท่าที่คุณยายดูอะควายเนี่ยเป็นอะไรที่มีกตัญญูมากเพราะนั้นคนที่มีกตัญญูก็จะงดงามสง่างามไม่ดื้อฉะนั้นวันนี้ก็มาเยี่ยมก็ได้ข่าวมาแล้วล่ะค่ะว่าเขาขอโทษขอโพยมาในไลน์ว่าถั่วพูหมดเลยก็แบ่งกันกินทีเราก็ทีหลังเราก็หวานให้เขากินไปเลยตอนนี้เขาบอกว่าที่ท่ายางฝนตกคุณปอยบอกค่ะก็น่าตกนะแน่ๆตรงนี้ไม่ตกเลยงั้นเราไปจบลงที่แมนดาร่าเพราะว่าคุณยายได้จ้ะอย่าลื่นอีกนะพี่ติ๋งวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เห็นพวกเธอทำงานกันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีสิ่งที่น่าชื่นใจคือฝนมันก็ทำให้เราไม่เหนื่อยเกินไปก็ยังไม่ต้องรีบหรอกลูกก็คือลองดูศึกษาไปเรียนรู้ไปทดลองเป็นนักทดลองจนกระทั่งเราก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้มันก็ต้องลองเรียนถูกเรียนผิดเราทำอะไรแล้วสำเร็จตั้งแต่แรกๆเลยอาจจะประมาทไปไม่ย่อท้อใช่ไหมล่ะไม่ค่ะยังมีความสุขกับสิ่งที่ทำโอเคก็มีฉันทะแหละแล้วก็กลุ่มก็พอเด็กเกษตรมาเขาก็พอใจใช่ไหม
เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าอีกหนูเผื่อไว้ด้วยนะวันที่20เนี่ยเราจะได้คนมาอีก29คนทีนี้ถ้าหนูอยากจะทำอะไรหนูอาจจะใช้แปลงผักเนี่ยเป็นที่เรียนรู้ของกลุ่มคุ้มดำเนินเขาจะรู้ผักเข้ามาจากไหนเราไม่ต้องเตรียมปลูกไว้ทั้งหมดเราเตรียมไว้เอาลงตรงนั้นแหละให้เขาปลูกผักแล้วเขาก็จะรู้ผักมาจากไหนเวลาที่เขาเปิดคุ้มดำเนินอีก14วันเพราะตอนนี้เขาทำความสะอาดทำงานกลางแดดก็อันนึงปลูกไว้ไอ้ที่กลับอยู่เนี่ยยังไม่ต้องปลูกก็ได้ให้เข้ามาปลูกเองอันไหนที่ตับไว้โอ้นี่ไงถ้ายางมันถึงได้ฝนตกอ่ะแป๊บก็อย่าเวลาฝนตกก็ต้องรู้จักหลบนะอ่าไปพี่ติ๋งมาแล้วค่ะคุณยายก็นกเงือกมันมาสอนลูกบินนะเห็นกับตาเลยใช่ดูงอนฝุ่นร้อนขี้งอนจริงไม่น่าเชื่อเลยควายมีงอนมีงอนป่ะนี่ไงอึเรียอึราดหรือเขาอิ่มของเขานะวันนี้วันอาทิตย์คนมาเลี้ยงเยอะอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกเลี้ยงลูกให้ดีนะเป็นแม่ที่ดีนะจ๊ะนี่ไงค่ะบ่อน้ำค่ะเห็นไหมได้ยินเสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยในตรงไหนนะไอ้ที่มันเป็นนั่นเขาว่าที่เขาว่าเอาไปละครึ่งแพะดีนะไม่เข้าไปในเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยอะไรจ้ะลุกเข้ามาในนี้หมวบหรืออะไรไปเลยนี่ไงอันนี้อร่อยปังเนี่ยผักปังเนี่ยน่าเอ็นดูสงสัยเดี๋ยวต้องบอกให้ทางเสถียรหนึ่งทำเรื่องเห็ดมาให้เราอีกนะพี่เสรีบอกว่าวันนี้ได้ปุ๋ยมาอีก3ตันก็ฝึกนี่ฝนดูน้ำสิคะนี่ค่ะนั่นแหละถ้ายางฝนตกใช่ไหมคุณปอยบอกค่ะถ้ายางฝนตกเนี่ยคุณยายห่วงต้นนี้มันไปได้ดีแล้วเดี๋ยวขอให้ตามดูน้ำต้นนี้หน่อยมันทิ้งลงมาเนี่ยยายดูน้ำนี่น้ำซูซ่าเลยอ๋อคนดึงจากนี่ลงนี่ค่ะอันนี้ต้นว่าพวกเราพาท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านไปจบกับพวกเราที่แมนดาร่านะคะจะวันนี้จะได้สอนเดินจงกรมกันอีกสักรอบหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าสวยงามกุหลาบดูแบบแข็งแรงนะจ้ะก็เมื่อวานนี้ฝนตกตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าใช่ค่ะแล้วน้ำมันมาเป็นหน้ากระดานเลยใช่ไหมจ้ะใช่ค่ะน้ำเก่งจริงๆนะกุหลาบเนี่ยเอาอยู่อ่ะเห็นไหมไปตกที่อื่นตรงเราวันนี้ไม่ตกให้พักหน่อยยังตกไปอีกหลายวันเดี๋ยวต้องดูไม้ค้ำนี่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็มีสุดๆเหมือนกันนะฝนตกอ่ะเดี๋ยวต้องให้ชมเข้ามาช่วยดูต้นไทรอาจจะเล็มใบล่างเพื่อเหลือใบบนอาจจะต้องฝึกนี่ไงต้นไอ้ปอเทืองมันเริ่มขึ้นแล้วค่ะต้นสาระมันแดงๆอยู่เหรอเจ้าคะมันสลัดใบค่ะมันสลัดไปวันนี้กลุ่มที่สปิริตชวลทริปกลับไปก็พอใจใช่ไหมจ๊ะเนี่ยดูเยี่ยมทำสวนผักเขานะคะนี่ไงต้นนี้ขึ้นแล้วเนี่ยค่ะต้นไม้พยุงล้ม18ต้นนะคะจับขึ้นหมดแล้วโอ้18ต้นเลยนะ18ต้นค่ะรายงาน
เมื่อวานนี้ที่มีพายุอะค่ะพายุล้มเดี๋ยวเราทำห้องน้ำตรงนี้กลุ่มที่ลาไปอาจจะยังไม่ถึงบ้านร่วมนี่เราขึ้นไปเลยที่จริงทางกายภาพเราค่อนข้างพร้อมแล้วนะสำหรับงานแจกของสองตะเกียงอะนะเราค่อนข้างพร้อมแล้วค่ะนี่ก็ลงดีเทลวันนี้มีคนชอบตอนสอนปฏิจจสมุปบาทโอ้โหแหมนานๆจะมีคนชอบตอนสอนปฏิจจสมุปบาทสักทีโอ้โหสวยจังเลยค่ะเนี่ยบอกแล้วนกมันถึงล่าเริงไงฝนมันไปตกไกลเห็นไหมสว่างอยู่ตรงนู้นแอบฟังที่แอบฟังนกทายเมื่อวานเสียงสวยกว่าเมื่อวานนี่แดงเดี๋ยวต้องอีกนี่อีกแป๊บนึงต้องอีกแป๊บนึงจ้ะตอนนี้มันยังเย็นอยู่นี่ไงเมฆมันมาทางนี้แล้วมันไปตกที่ท่ายางผ่านเราไปเฉยเลยเราก็ยังต้องการฝนอยู่นะคะอย่างน้อยก็พรมมันหน่อยนึงตอนประมาณสัก4โมงเย็นนะค่ะมันนิดเดียวเองนะจิ๊บๆมีคำถามเจ้าค่ะถามว่าอยากมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในการคิดที่บางครั้งเราก็เผลอหลุดไปกับความทุกข์ใจที่เกลียดและไม่สามารถให้อภัยกับคนที่เราเกลียดได้และทำร้ายเราได้เจ้าค่ะดูแล้วเหมือนเราไม่สามารถอภัยให้ได้จริงๆมันก็ยากอยู่นะถ้าความเกลียดมันยังอยู่แล้วจะให้อภัยด้วยความเกลียดนะถ้าความเกลียดมีอยู่แล้วไม่อยากเกลียดเนี่ยก็ผิดละแต่ถ้าความเกลียดมีอยู่แล้วกรุณาต่อความอ่อนแอตรงนี้ของเราสักหน่อยพอที่จะมีหวังค่ะมีหวังในที่นี้ก็คือมีหวังที่จะให้อภัยคนอื่นได้มองความเกลียดเป็นอคันตุกะที่แค่มาแล้วไปอย่ามองความเกลียดเป็นฉันอย่ามองความเกลียดว่าเป็นฉันทำไมฉันต้องเกลียดก็แค่ความเกลียดเป็นแค่อารมณ์หนึ่งที่มันแค่มาแล้วไปมันไม่มีชั้นอยู่ในความเกลียดเมื่อมันไม่มีชั้นอยู่ในความเกลียดมันจะเจออะไรมันจะเจอความอ่อนโยนของแข็งเนี่ยต้องเจอของอ่อนโยนเหมือนโทสะต้องเจออะไรต้องเจอเมตตาเนี่ยค่ะความเกลียดเป็นหนึ่งในโทสะต้องมีเมตตาเมตตาต่อความเกลียดก่อนถึงจะให้อภัยคนอื่นได้ไม่งั้นเราให้อภัยคนอื่นมันแค่เพียงฉันไม่อยากเกลียดฉันก็เหมือนกับเอาดีเข้ามาข่มให้อภัยแต่จริงแล้วมันไม่ได้กรุณาต่อความเกลียดอย่างมีปัญญาก่อนถ้าเราเห็นว่าความเกลียดมันทำให้เรามีพิษความเกลียดมันทำให้เราเสียเวลาความเกลียดมันมาเอาพื้นที่ที่เป็นกุศลของชีวิตเราไปในช่วงหนึ่งเราต้องคุยกับมันดีๆว่ามันมีเหตุผลอะไรถึงได้เกลียดได้มากสักขนาดนี้ที่จะทำร้ายตัวเราเอง ความเกลียดดูเหมือนเราไปทำร้ายคนอื่นจริงไหมแต่มันทำร้ายตัวเราเองมันเหนื่อยนะคะเกลียดเกลียดคนอื่นมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันหนักอยู่ในใจเจ้าค่ะย้อนดูตัวเองแต่ก่อนสมมติเราไม่ชอบคนนี้เลยไม่ชอบเกลียดเนี่ยมันทุกข์เลยทุกข์เลยอยู่ในใจไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นมองความเกลียดอย่างมีปัญญาดีกว่ามีสติรู้ทันว่าเสียพื้นที่ดีๆไปอีกแล้ว มีสติรู้ทันบ่อยขึ้นมันก็มีปัญญาในการจัดการความเกลียดอย่างให้อภัยความรู้เร็วรอบกว้างอย่างเงี้ยมันก็เป็นสัมปชัญญะสมาธิกลับมาได้มากเท่าไหร่ความเกลียดก็ไปได้เร็วมากเท่านั้นนะคะแล้วพอมันสงบไปความเกลียดก็ค่อยรู้ว่าอ๋อถ้าเราจะไม่อยากเกลียดอีกเราก็ไปเปลี่ยนเหตุก็คือละวางความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันถูกกระทำเมื่อไม่มีฉันมันก็ไม่มีใครที่เราจะให้อภัยไม่ได้ค่ะต้องฝึกนานนะเจ้าค่ะฝึกฝึกรู้ตัวก็ฝึกรู้ตัวก็ฝึกค่ะทางประเทศเรา
ฝนตกคือกันเลยเจ้าค่ะนี่ทางพี่น้องเขาบอกว่าคุณงามวิไลบอกท้องฟ้าสวยงามเหมือนเมื่อวานเลยเจ้าค่ะสวยแต่ว่าคนละแบบกันแต่สวยคือสวยสว่างนี่ค่ะสว่างมันถูกสปอตไลท์ดูเสียค่ะมีเงาเลยอะค่ะเนี่ยแสงมาอย่างเงี้ยเห็นเงาเลยค่ะเนี่ยฟ้าตกทางด้านฟ้าแลบตกทางด้านนู้นท่ายางมาทางนี้ป่ะคะหรือไปทางนู้นไปทางนู้นแล้วค่ะมันไม่เมื่อตอนที่เราลาสิกขากันเนี่ยลมมันพัดผ่านแล้วมันเลยไปเรายังเป็นเงาอยู่แต่ว่าก็ยังไหนเจ้าคะอันนี้ตะวันออกนี่คือหัวหินนี่คือหัวหินนี่กรุงเทพกรุงเทพทางนี้กรุงเทพตกนี่ก็พัดไปทางนี้ใช่ชมแต่วิวแฟนคลับบอกวิวสวยจังเลยแสงงามมากๆนึกถึงภูกระดึงที่ต้องเดินขึ้นไป ชมใช้เวลาเดินเป็นวันๆถึงจะถึงนี่แหละเราก็แบบมีการเปรียบเทียบนะคะเราลองเดินไปรอบมันดาร่าหนึ่งรอบเดี๋ยวให้นันทวันเขาเก็บภาพไว้เรามักจะมาจบรายการของเราตรงพื้นที่ที่เราจะได้เดินจงกรมก็เป็นเหมือนการสร้างไว้เพื่อการเอาออกดูสวยงามแต่เป็นไปเพื่อการละวางอัตตาตัวตนของเรานะคะวันนี้บอกพี่น้องแฟนคลับก่อนสึกแล้วนะคะแต่เห็นไหมคะฝึกแล้วก็กลับมาเดินเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่แค่เปลี่ยนยูนิฟอร์มแต่ก็ตัวเดิมนะคะชีวิตยังต้องสิกขาไปตลอดนะคะพี่ติ๋งเขามีแผนว่าปีหน้าเขาจะ 1,000 พรรษาค่ะเตรียมตัวไว้เลยค่ะอันนี้เขาจริงๆนะคะเขาพูดในวันที่ก่อนลาสิกขาว่าเราจะพบกันในปีหน้า 1,000 พรรษาสำหรับการขัดเกลานี่ตอนนี้เนี่ย50วันใช่ไหมใช่เจ้าค่ะ50วัน50วันแป๊บเดียวเองเนาะแป๊บเดียวยังบอกพี่นิ่มเลยเจ้าค่ะบอกเดี๋ยวคอยดูนะปีหน้าเนี่ยตอนที่ติ่งบวช 1,000 พรรษาเราก็จะมานั่งพูดโอ้โหแป๊บเดียวปีนึงแล้วนะเนี่ยได้คำว่าบวชเพราะนี่มัน50วันมันแบบกระพริบตาเลยคุณแม่ค่ะใช่ไหมยังจำได้ยังล้างขาคุณพ่ออยู่เลยเจ้าค่ะใช่ไหมแต่เป็นความเขาบอกว่าเวลาอะไรดีๆเนี่ยนะเวลามันจะดูเหมือนสั้นแต่พอมันเป็นความทุกข์นั้นมันทำมันยาวเพราะคนไม่ชอบความทุกข์จริงไหมอีตอนทรมานอ่ะกว่าจะชักสะพานหนีได้ยาวไหมตอนนั้นอ่ะร้องไห้จะเป็นวักเป็นเวรยาวค่ะมีคำถามแล้วค่ะมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คุณราตรีนะคะจ้ะในอันนี้ตั้งใจหรือเปล่าคะหรือมันขึ้นไปติดเองมันขึ้นไปติดเองเหมือนตั้งใจเลยนะคะติดเองเดี๋ยวค่อยแก้เดี๋ยวค่อยแก้มาดิเอาต้นไม้กลับมาได้เนี่ยเก่งมากแล้วจ้ะในเวลาที่เราเห็นคนใกล้ตัวทำผิดบ่อยๆแล้วเราแก้ไขไม่ได้เราควรจะทำอย่างไรเจ้าคะก็เปลี่ยนจับผิดเป็นจับถูกดีไหมคะคือเราเห็นคนใกล้ตัวมันต้องมีแง่งามอะไรที่ดีอยู่บ้างถ้าเราเห็นเขาแต่ความผิดของเขาเห็นแต่ความผิดของเขาใจของเรามันก็น่าจะเป็นนรกเนาะแต่ถ้าเรามองเห็นว่าในความดูเหมือนเถื่อนของเขาเนี่ยมันยังมีอะไรดีๆได้บ้างก็มองไปพื้นที่ของการที่จะจับถูกมันก็อาจจะเป็นพลังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะอันนี้คุณแม่ก็เพียงแต่หนึ่งช่วยคนที่ถามมาให้รู้ว่าจับผิดกับจับถูกมันต่างกันตรงที่เราทุกข์เราสุขถ้าจับถูกเราพ้นทุกข์ถ้าจับผิดเราทุกข์เราก็อย่าไปจับอะไรที่มันเขาก็เป็นแหละผิดของเขามันก็ยังมีแหละไม่ได้เถียงแต่ว่าเราไม่ไปจับไงไม่มาเอาไว้ในใจเราเราก็จะพอที่จะมีกำลังวังชามองข้อดีของเขามากขึ้นได้เรื่อยๆค่ะตัดหน้าเราไปเลยนะคะนกทบินให้เห็นเลยว่าฉันอยู่ตรงนี้ I'm here วันนี้เรียนคุณแม่ผิดไปค่ะวันนี้อินเดีย 260,000 คนค่ะติดโรค 265,000 คนค่ะเกือบ 300,000 แล้วเจ้าค่ะวันเดียวน่ากลัวนะเจ้าค่ะอินเดียเพราะว่าเพิ่งมีเทศกาลลงไปในแม่น้ำคงคาไงมีคนอนุโมทนากับติ่งเยอะเลยเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณนะเจ้าค่ะถ้าครั้งหน้าก็ไม่ต้องอนุโมทนามาบวชด้วยกันเถอะเจ้าค่ะนะคะ
เพื่อนบอกว่าเสื้อฝนสีสวยเพื่อนคนที่เป็นผู้ตรวจของกทม.ค่ะตอนนี้โดนอยู่บ้านโดนพักอยู่บ้านทำงานแบบทำงานอยู่บ้านตอนนี้ work from home ใช่ไหมค่ะใช่เจ้าค่ะแล้วเขาบ้านเขาอยู่ตรงทองหล่อด้วยยิ่งไม่อยาก work from home เลยพื้นที่สีแดงจอยบอกว่าเมื่อวานนี้กลับไปก็ขับรถแค่2ชั่วโมงใช่ไหมแต่วันนี้เดี๋ยวต้องถามพวกเราซิว่าคนเริ่มกลับหรือยังวันนี้ว่าวันนี้กลัวเขาไปติดนะเจ้าค่ะเออแจ้งมาด้วยนะลูกที่สึกกันไปเนี่ยวันนี้สึก22ชีวิตค่ะเราเดินต่อไม่เคยบอกตัวเลขอะไรอ่ะกลัวเอาไปซื้อหวยไหมต่อมแต้มตอนนั้นอุ้ยเขาบอกตั้งแต่เช้าเจ้าค่ะตั้งแต่เช้าเขาบอกสาธุตัวเลขคนฟังคุณแม่436เราก็ยังงงว่าทำไมจะต้องบอกว่าสาธุ436คืออะไรอ่ะสงสัยเขาบอกเลขกันนะเจ้าค่ะมีคนเขาคุยกันเองตอนเช้าตอนนี้คุณแม่กำลังทะเลเดือดอยู่ค่ะเจ้าค่ะทะเลสอนทะเลเดือดมีคนบอกว่าโอ้โหวันนี้มีคนฟังคุณแม่436สาธุแต่ว่าเขาดูอะค่ะว่าตั้ง400กว่าค่ะ436คนไม่ใช่แม่เราขำมากเลยนะพวกเธอชอบทำอะไรให้ตลกเนี่ยมาดูนี่ดิกะอันนี้ไม่ตลกดอกเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละอันเนี้ยโมกค่ะโมกที่แปลว่าหลุดพ้นเมื่อวานนี้เห็นเขาแบ่งบานอยู่ทนนะอันนี้บ้านเราเยอะนะอันเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยทำเป็นแบบสมุนไพรมีคำถามมาเพิ่มค่ะอ้าวไปนั่งตอบไปนั่งตอบไปคนที่เขาคิดว่าตัวเองเก่งทั้งที่เขาก็เก่งแต่เขามีอัตตามีตัวตนทุกอย่างในตัวมากเกินไปควรทำอย่างไรให้เขาอ่อนลงกับความเก่งทรนงของเขาเจ้าคะหมายความว่าคือคนนั้นอะเก่งแต่อัตตาเยอะทำไงเขาจะอัตตาน้อยหน่อยคือคนเก่งที่อาจจะยังไม่เห็นความทุกข์ของคนเก่งเนี่ยมันน่าสงสารนะลูกลุงมาแล้วเห็นลุงไหมคะเห็นเจ้าค่ะเวลาที่เราเห็นอะไรที่มันเป็นการเพิ่มความเป็นความอหังการของเราเนี่ยต้องใช้ปัญญาปราบมันได้เท่านั้นค่ะเพราะคนเก่งมันเก่งอยู่แล้วไงต้องใช้ปัญญาที่จะบอกว่าเนื้อเก่งมีอยู่คือเก่งเนี่ยมันเป็นปกติมาตรฐานของคนที่แบบอยากมุ่งเป้าสู่ความสำเร็จอยู่แล้วแต่ที่เหนือความเก่งเนี่ยมีอยู่คือการใช้ปัญญาจัดการความเป็นอัตตาเนี่ยให้มันราบคาบอันนี้คือคนที่ฉลาดแล้วไม่ขาดปัญญาจะต้องลดอัตตาของตัวเองถูกค่ะเราไม่ต้องเป็นคนเก่งที่ต้องอวดเก่งเราไม่ต้องเป็นคนเก่งที่ต้องถือตัวไม่เป็นคนเก่งที่อวดดีเย่อหยิ่งถือตัวจองหองแล้วก็ดูถูกคนอื่นว่าโง่ไปหมดคนเก่งจริงๆที่มีปัญญาจะไม่ดูถูกใครแต่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อาจจะยังเดินช้ากว่าเราลองสร้างความสม่ำเสมอในการเดินทางโดยมีแรงบันดาลใจไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะอันนี้พูดแบบพยายามทำอยู่ด้วยนะคะคือเวลาที่เราก็อยากทำงานกับคนเก่งนะแต่ถ้าคนเก่งอัตราเยอะนี่เหนื่อยนะ okay. จะประชุมทีนี่แบบต้องหาแบบกุศโลบายเยอะมากเลยนะ okay. คนเก่งที่ไม่ค่อยรู้ตัวเนี่ยมันหลงคนที่หลงตัวเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ภาวนากับใครไว้จริงๆให้ขนาดเนี่ย mm. เขาไม่ยอมหรอกแต่ถ้าเขาภาวนาอย่างเช่นคุณแม่ก็เก่งแล้วคุณแม่จะบอกหลวงพ่อว่าคุณแม่ไม่อยากเก่งอยู่ในนรกหลวงพ่อก็ขนาบตุ้มต่อหน้าประชาชนคนอื่นๆคุณแม่รู้สึกท่านเมตตามากเป็นที่หนึ่งแล้วยังโกรธอยู่ก็ยังทุกข์อยู่มันเป็นการขนาบที่แบบเราพร้อมฟังมันคนเก่งบางคนเขาไม่พร้อมฟังเขาไม่ลดตัวตนกับใครก็สอนเขายากนะ
แต่ถ้าเขาลดตัวตนกับใครเขาลดอย่างพี่ติ๋งเนี่ยกับคุณแม่ก็ลดตัวตนไปเลยคุณแม่ก็ขนาปึ๊บปึ๊บปึ๊บพี่ติ๋งก็ไม่โกรธก็ร่วมเป็นความเมตตาแต่ถ้าคนอื่นมาแตะพี่ติ๋งอาจจะป่องนะตอนนี้ป่องน้อยละแสดงว่ามีปัญญาแล้วป่องน้อยแสดงว่าเป็นแมลงป่องหางไม่ชูแล้วไม่ยกหูชูหางเออขอบใจขอบใจคืออาจจะมีป่องป่องบ้างนะคะแต่ว่าผ่านไปสัก5-10 นาทีพอได้นั่งคิดได้นั่งคิดคืออย่างที่คุณแม่บอกว่าพอมันมีสติปัญญามันก็มาแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ยแสงสวยจังเลยคุณแม่เจ้าค่ะใช่มันสวยเหมือนฝรั่งเศสเลยเจ้าค่ะเหรอถ่ายปะถ่ายปะสีเนี้ยที่แวนโก๊ะชอบวาดรูป แต่คุณแม่นะชี้ลุงเพราะคุณแม่ว่าลุงเนี่ยมันบอกเลยว่าตอนเนี้ยคือมันเป็นธรรมชาติเนาะใช่ไหมฝนตกแล้วมีพระอาทิตย์อยู่อีกฝั่งนึงแล้วมองไปคลื่นน้ำก็สวยนะเมื่อกี้เห็นแม่ชีโอ๊ตเดินอยู่ข้างล่างเดี๋ยววันที่20เนี่ยเขาจะได้เรียนหลักสูตรอะไรนะหลักสูตรที่เห็นตัวตนเห็นกิเลสตนเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเพื่อนคนที่เป็นผู้ตรวจกทม.ค่ะคุณนันทวรรณท่านบอกว่าวันนี้เพื่อนที่ออสเตรเลียฝากกราบคุณแม่ชีมาค่ะถ้ามีโอกาสกลับมาประเทศไทยเธออยากจะมาบวชกับคุณแม่เจ้าค่ะโอ้คุณแม่ยินดีเลยที่ออสเตรเลียเนี่ยเมื่อวันก่อนนี้คุณแม่ดูลูกน้าตุ๋ยที่เขาจะทำรายการทีวีเรื่องฟาร์มน้ำใจคือออสเตรเลียเนี่ยไม่ได้ไกลจากพวกเรามากนักนะคะแล้วก็เราก็เห็นลูกหลานของเราที่ไปเติบโตที่นั่นจริงๆแล้วคุณแม่อยากให้เห็นเลยว่าคนออสเตรเลียบวชกับคุณแม่เยอะนะคะน้าตุ๋ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นคนไทยที่อยู่ออสเตรเลียที่มาบวชรู้สึกรุ่นที่แล้วก็มีคนออสเตรเลียศึกไปรุ่นนี้ก็มีใช่ไหมที่ศึกไปนะที่ไปอยู่กับน้าตุ๋ยใช่ไหมอ๋ออ๋อใช่แม่อะไรเนาะก็ใช่ก็ตอนนี้ค่ะทุกคนก็มีบ้านหลังเดียวกันน่ะมีบ้านที่นี่คือบ้านกลับมานะคะคุณแม่ยินดีเลยให้คุณแม่รับใช้อะไรลุงใหญ่ขึ้นละลุงใหญ่ขึ้นละสงสัยคนนี้เคยเรียนกับแม่ชีโอหรือยังไงบอกว่าแม่ชีโอก็มีเมตตามากเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณแม่ชีโอเขาเอาทีมเรื่องนพรักมาอยู่20 21 22ก็ต้องมีทีมก็ต้องมีตัวอย่างก็คือนพรักษ์เนี่ยมันเป็นลักมันเป็นศาสตร์ของฟูจินะเป็นศาสตร์ของคนโบราณแต่ถ้าเอามาเปรียบกับของเราก็คือจริต6มันมีวิธีการมองคนตามความชำนาญที่มีวิธีการมองเพื่อไม่ใช่ส่งเสริมอัตตานะเพื่อรู้จุดอ่อนและทำลายจุดอ่อนพอถึงเวลาการปฏิบัติมันต้องใช้ปัญญาเพราะคุณจะถูกเรียกว่าคุณเป็นเบอร์อะไรคุณจะมีจริตอะไรมีราคะจริตศรัทธาจริตโมหะจริตหรือพุทธจริตแต่คุณก็ต้องมีปัญญาเราก็เรียกว่าวิชาดัดจริต ดัดจริตค่ะน้องนิดก็มากราบสวัสดีเห็นเธอใบเซอร์ติฟิเคตมากเมื่อกี้ไม่รู้ใครส่งให้ลงเฟซบุ๊กเลยจิตตะอะไรล่าเริงของเขาน่ารักมากพี่ชอบก็น่ารักก็พี่ชอบบอกว่าจะทำขนมปังมาถวายเพราะวันนั้นจอยถ่ายเดี๋ยวนี้เขามีการส่งรายงานใช่ไหมฮะโดยวิธีการส่งขนมปังที่คุณยายจะทานชอบบอกเดี๋ยวทำมาอีกต้องขอบคุณต้องหมดโควิดก่อนเพราะว่าพี่ปีชาไปสัมผัสมาแต่พี่ปิชาไม่ได้เป็นแต่ยังไงเขาก็เป็นพลเมืองดีให้เนี่ยคุณแม่เห็นความเป็นนิจังของลุงนะเนี่ยเราชอบใช่ไหมกำลังสอนว่าเธอสวยเธอก็เห็นว่าเธอมีสุขที่เห็นแต่ว่าเธอหยิบลุงมาเป็นของเธอไม่ได้เธอก็ต้องรู้ว่าลุงก็แสดงความเป็นอนิจังเนี่ยขยับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวอีตรงเนี้ยพี่ติ๋งเดี๋ยวมันจะคุมตรงเนี้ยอุ้ยทำไมมันโตขึ้นไงตรงกลางเป็นช้างคุณแม่ไม่ใช่ไอจีแล้วเป็นช้างเราอยากได้ช้างไงเจ้าคะเหมือนช้างใช่ใครจะถวายช้างเราเดี๋ยวไปที่พระเนตรของช้างช้างสูงขึ้นละ
โอ้ยวันแรกๆมาที่นี่ไม่มีต้นไม้เลยก็เห็นลุงอย่างนี้แหละก็สูงขึ้นนะเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวก็ออกโค้งแล้วจ้ะโอ้สูงแล้วสูงแล้วสูงแล้วนี่คุณแม่ยังพอใจกับไอ้คลื่นน้ำที่เขาทำตรงนี้อยู่วันนี้ก็คนก็เดินเข้าไปก็ไม่มีใครนั่นด้วยนะไม่มีใครแบบทำนั่นเลยไม่มีใครแบบเหยียบเละเลยอ่ะว่าเอาต้นไม้ขึ้นได้ทุกคนกลัวติ่งไม่กลับมาคุณแม่เจ้าขาบอกพี่ติ่งกลับมานะพี่ไม่ได้ไปไหนเจ้าค่ะไปทำงานดูฟ้าสิเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเจ้าค่ะนี่ต้องสึกเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปศาลศาลแล้วก็ไปประชุมผู้ถือศาลค่ะผู้พิพากษาแล้วก็ประชุมผู้ถือหุ้นเขาไม่ยอมเลื่อนนะคะไม่ได้ต่อว่านะคะเผื่อมีท่านผู้พิพากษาไม่ได้ต่อว่าค่ะแค่แจ้งค่ะว่าเขาไม่ยอมเลื่อนคดีคุณแม่ว่าเรามีหน้าที่เราก็ไปทำคือพี่ติ่งนะไม่ไปไหนหรอกค่ะถ้าเราเห็นว่าธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์จริงถ้าอะไรศักดิ์สิทธิ์จริงๆคือเปลี่ยนเราได้เนี่ยไม่ไปหรอกและความเป็นคนว่านอนสอนง่ายเพราะเห็นว่าสิ่งนี้มันศักดิ์สิทธิ์ในใจของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยพี่ติ๋งเขาไม่ใช่คนแบบจิตใจอ่อนไหวโรเลเขาเป็นคนอ่อนโยนต่อสิ่งที่เขาเห็นว่ามันทำให้เขาดีขึ้นคุณแม่ว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญญาของผู้คนคุณแม่ไม่ได้คิดว่าพี่ติ๋งไปไหนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกับหมอโอถ้าพี่ติ๋งเข้ามาใน YouTube ตอนนั้นเสร็จแล้วก็เป็นหนึ่งในหาข้อมูลเลี้ยงลูกยังไงในเลี้ยงลูกยังไงในอะไรนะ Never Normal เขาบอกว่า Never Normal อีกต่อไปแล้วไม่ใช่ New นะ Never Never แล้วไม่มีความเป็นปกติแล้วมันจะต้องแบบมีอะไรเขาบอกว่าอุ๊ยเมื่อใดก็ตามที่เราคุยกับคนรอบข้างเรื่องการปล่อยวางคำพูดที่ได้กลับมาคือบ้าเกินไปแล้วเราจะต้องทำยังไงดีคะคือไปพูดเฮ้ยเราต้องปล่อยวางเธอบ้าหรือเปล่าอ่ะคือเหมือนกับว่าในโลกธุรกิจนะคุณแม่บางทีมันก็ต้องมีแบบเมามันก็ต้องแบบวิ่งกันแล้วพอคนนึงบอกก็ปล่อยไปบ้างเถอะปล่อยวางบ้างเถอะคนที่เขายังคิดถึงแต่ตรงเป้านั้นน่ะโดยที่ไม่ได้คิดเราต้องอธิบายว่าคำว่าปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางเป้านะค่ะแต่ปล่อยไว้ใจคือหมายถึงว่าเราปล่อยอัตตาของเราลงไปคือลงทุนในเหตุแล้วปล่อยวางในความเป็นชั้นเป็นของชั้นแต่เป้าเนี่ยมันเหมือนเสถียรก็มีเป้าว่าเราจะชุดช่วยชนได้มากกว่าแค่เราสบายงั้นเราจึงลงทุนมากในเหตุเราลำบากเราก็จะลงทุนเพราะเราต้องการมีพลังของการชุดช่วยที่มากกว่าอย่างนี้ค่ะก็เป็นเป้าใช่ไหมคะแต่เป็นเป้าที่เราลงทุนในเหตุแล้วเราก็ทำให้เป้าของเราที่จะพ้นทุกข์ไปด้วยกันเนี่ยมันเป็นเหมือนความไม่มีชั้นแต่มันเป็นความพร้อมเพียงศรัทธาของคนที่เป็นต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความคิดคล้ายๆกันเพราะถ้าเราไปพูดว่าเราจะปล่อยวางในผลนะแต่เราจะลงทุนในเหตุกับคนเหล่านั้นแล้วเขาเข้าใจเขาเก็ตแสดงว่าคุณพูดภาษาเขาได้ใช่ค่ะลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลโอ้โหดูฟ้าสิดูรอบเนี่ยคนละสีกันเลยนะคะเนี่ยโอ้โหนี่คนละสีเลยจ้ะมานี่เรามานั่งให้นันทวันโอ้โอ้ทางนี้สวยโอ้ชอบที่คุณแม่พูดอะเจ้าค่ะคุณแม่พูดบอกว่าทำจนกระทั่งอีกนิดนึงก็ทำไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยวาง ในผลไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เรียกว่าปล่อยวางเรียกว่าคือเป็นนักลงทุนใช่ค่ะคือมันไม่ใช่ว่าปล่อยวางในแบบไอ้เอาคำจะเป็นยังไงแล้วก็เฉยแฉะไม่ทำไม่ใช่ใช่แต่ทำจนอีกนิดนึงก็ทำไม่ได้ละถูกต้องเลยเพราะว่าจริงๆเวลาที่เราทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถเนี่ยนะคะเพราะคุณแม่เริ่มร้อนดูพี่ติ่งใส่ไว้เพราะว่าเราจะนั่งไงมันจะเสียงดังจุ๊บจับนี่โอ้โหขอโทษนะคะขอเล่าความจริงมันมีทั้งตอนช่วงมรสุมดูไปแล้วก็มีลุงแล้วก็มีฟ้าเราดูองค์ท่านสิแล้วก็มีแสงทางนี้โอ้โห
เรามานั่งเป็นแบบเพื่อจะส่งให้พี่ปุ้ยอีกแล้วลองพาโนเราได้รูปพรุ่งนี้แล้วเจ้าค่ะได้ยังวาทธรรมได้เจ้าค่ะจากกล้องนี้เองเออนี่น่าเก่งจริงๆนะอนุญาตพี่ติ่งถ่ายวาทธรรมให้พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยจะแฮปปี้มากเลยถ้าได้รูปทุกวันโหดูสิดูลุงสิเห็นไหมข้านันทวันกำลังถ่ายรูปพี่ติ่งอย่าลื่นนะไม่ลื่นแล้วเราต้องแบบระวังนะบางทีพวกเราเองเนี่ยไม่รู้กำลังของดินเหยียบไปปุ๊บมันฝนตกอยู่เนี่ยปักถ้าเป็นพี่หนุ่มก็ต้องโปรไฟล์เอาโปรไฟล์พี่หนุ่มไปไหนอะพี่หนุ่มกลับไปเหรอเจ้าคะพี่หนุ่มไปตรวจดูก้อนเนื้อในปอดพี่หนุ่มสูบบุหรี่เยอะใช่กาแฟก็ทันเยอะใช่พวกนักสื่อสารมวลชนเนี่ยดูสิฮะมีเหลืองมีฟ้ามีแดงโอ้มาครึ่งโลกแล้วลุงมาครึ่งโลกแล้วค่ะแถมยังมีฟ้าแวบๆอีกนะฮะฟ้าแลบฟ้าร้องลุงกินน้ำแล้วดูสิคะมีส่วนหนึ่งเป็นเมฆหมอกกำลังจะบอกว่าแล้วก็มีแม่ชีกายสิทธิ์ด้วยมีแม่ชีกายสิทธิ์ทุกคนต้องข้างหลังก็สีได้เลยได้เลยข้างหลังก็พาสเทลซะสุดๆเลยคุณแม่เจ้าค่ะไม่เข้าใจมันอยู่ฟ้าเดียวกันได้ยังไงเนี่ยนี่แหละฟ้าเดียวกันโลกใบเดียวกันแต่มีหลายสีสันเชฟคนมันจะเหมือนกันเป็นของโหลได้ไง คนมันก็ต้องต่างกันอะค่ะบอกพี่จอยว่าเมื่อวานพลาดอย่างแรงกลับไปเนี่ยพี่จอยอะ เราได้ถ่ายพี่จอยพลาดอย่างแรง ใช่พี่จอยตอนหลังขี้เกียจ ไม่ค่อยหยิบกล้องมาถ่ายเพราะว่าเชื่อมั่นว่าคนอื่นถ่ายได้ดีกว่าแต่การยังไม่ได้อัพไม่ได้อัพกล้องเขาเถอะค่ะสวยสวยไหมใช่ลูกบอกแล้วสวยแบบสุดๆพาสเทลซะคุณแม่สามารถพูดได้นะคะยิ้มก่อนค่ะเขามีงานค่ะวาทธรรมพี่ปุ้ยค่ะวาทธรรมพี่ปุ้ยเนี่ยกดไลค์กันเยอะนะใช่วันนี้ไม่แดงไงเมื่อวานนี้แดงมากฝนตกวันนี้ฝนไม่ตกค่ะพอฝนไม่ตกมันก็แห้งกว่าแต่ไปตกตรงนู้นไงเนี่ยไปตกตรงนู้นแล้วก็มีลุงเราก็เหมือนเด็กนะเห็นลุงเราก็ยังปล่อยผู้ฟังไปเลยเนี่ยฮะไม่ได้อ่านคำถามไม่ได้อ่านคำถามเลยเจ้าค่ะมีคำถามไหมเจ้าค่ะติงหลุดไปเมื่อกี้นี่ไม่มีเนาะมีแต่วิวสวยวิวสวยแสงสวยงามมากโอ้โหตรงนี้หลับไม่ได้แล้วแหละขนาดไม่มีคำถามยัง450ยอดไม่ตกเลยเจ้าค่ะโอ้แสดงว่านี่ work from home กันแล้วไม่ต้องไปติดอยู่บนถนนใช่คุณแม่ก็เชื่อว่าก็ดีแย่งกันแย่งกันโซนเนี้ยบางทีรู้สึกก็น่าเอ็นดูค่ะลูกศิษย์ก็น่าเอ็นดูเดี๋ยวถอยพี่ติ่งมีสิทธิ์ตกพวกเขาศึกแล้วซนใช่ตอนเป็นแม่ชีไม่ค่อยกล้าหรอกนะคะชาเนี่ยอ้าวนกเออนกปิงกับเวลาเดียวกันเลยนะเนี่ยเห็นนะใช่ไหมคะว่าชีวิตเนี่ยอดทนอีกนิดเดียวมัวแต่กลัวฟ้าร้องฟ้าแลบอยู่นั่นแหละก็เลยไม่ได้เห็นอะไรสวยงามเช่นนี้อุ๊ยอะเหรอพี่ต่อพี่ต่อยคนก็ขี้เกียจค่ะไม่ยอมมาที่นี่เลยเจ้าค่ะไม่พี่ต่อเขามีหมาติ่งก็มีเจ้าค่ะติ่งยังออกมาที่นี่เลยเจ้าค่ะโถเจ้าลาเต้ก็มาวิ่งกับไอจีก็ได้นี่ตกลงเอาไม้กวางเอาไหมเอาค่ะปล่อยเข้าป่าเลยค่ะบอกฟังค่ะฟังธรรมะคุณยายแล้วเข้าใจง่ายเข้าใจชีวิตเข้าใจไม่โกรธไม่โมโหให้อภัยทุกคนสาธุ
ทางบ้านก็เห็นภาพธรรมชาติสวยงามมากๆค่ะขอบคุณกับวิวสวยๆกับจากแม่เอ๋ค่ะอนุญาตให้แคปหน้าจอเอาก็มันไม่ต้องมีทีมเยอะอ่ะไม่ต้องมีไลท์แอนด์ซาวด์เลยแต่เราคิดว่าไลท์ติ้งเดี๋ยวเราจะเห็นธรรมชาตินี้ไปสักฤดูมันจะเปลี่ยนนะคะเราก็ต้องขอบคุณว่าโอ้โหวันนี้มันก็เป็นอีกต่างจากเมื่อวานนี้โดยสิ้นเชิงค่ะเห็นไหมชีวิตมันเปลี่ยนได้สีสันมันเปลี่ยนได้แล้วเดี๋ยวซาวเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยเสียงที่นกเงือกสอนลูกโอ้โหคุณแม่ประทับใจมากประทับใจจริงๆที่แม่มันโฉบลูกกับลูกมันช่วยพวกนี้ชาวมีนัดกับคุณแม่เดินขึ้นไปดูถ้าเผื่อว่าเราเห็นเขาอยู่ตอนนั้นเราก็จะขึ้นไปเงียบๆเราจะเคารพความเป็นแม่เป็นลูกของเขาและเด็กๆคิดดูสิคะหมดโควิดคราวนี้นะเธอต้องมาด้วยเสียงเงียบๆยิ่งเธอเห็นธรรมชาติอย่างนี้มากเท่าไหร่เธอยิ่งต้องเคารพธรรมชาติมากเท่านั้นคุณยายนะนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าคุณยายไปวัดความดันคุณยายเนี่ยจะลดลงเพราะว่าสารสุขมันเยอะแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเราอยู่ที่เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตของเราจิตของเราที่ไม่ขุ่นมัวเราไม่มาจะมานั่งจับอะไรเราไม่จับผิดเรามาให้อภัยคนเรามามุทิตาจิตต่อคนที่ทำงานหนักทั้งหลายในโลกนี้ที่กำลังเผชิญอยู่กับโควิดขอบคุณบรรดาคุณหมอคุณพยาบาลและสาธารณสุขทุกคนที่เสียสละอย่างยิ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดคอร์สให้กำลังใจผู้คนโอ้นกบินแบบเข้ากล้องเลยอ่ะเนี่ยอันเนี้ยคุณแม่เชื่อเลยดูสิหน้าพี่ติ่งยังขาวเหมือนสปอตไลท์แสดงว่าแสงมันมาจากทางเนี้ยใช่ไหมสปอตไลท์ค่ะสปอตไลท์มาจากพระอาทิตย์ค่ะค่ะผ่องไหมคะแล้วตอนนี้ก็ลุงก็ไปละโอ้เห็นไหมฟ้ายังแลบอยู่ทางนู้นอยู่เลยก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะเป็นวันอาทิตย์ซึ่งโดยปกติคุณแม่ก็ต้องเดินทางกลับมาจากเสถียรหนึ่งตอนนี้ก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่เสถียรหนึ่งที่ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะคะยังสามารถที่ยังเปิดรับได้เพราะว่าไม่ถูกล็อกแล้วก็เชื่อมั่นว่าคนที่ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในช่วงโควิดเนี่ยจะจัดเวลาให้กับตัวเองได้จัดเวลาให้กับชีวิตของเราว่าโควิดเนี่ยเขาไม่ให้ไปไหนก็ให้เดินทางด้านไหนไม่ต้องไปทำโมเมอร์เที่ยวเป็นทริปอะไรอีกเขาเรียกอะไรมโนไปไม่ต้องมาอย่างนี้แหละแล้วก็ใช้ชีวิตที่จะเดินทางด้านไหนให้มันเป็นการเดินทางแบบ spiritual journey ด้านไหนนะคะมีคำถามเจ้าค่ะมีคำถามโอ้สวยมากเลยเจ้าค่ะถามว่ากราบเรียนขอวิธีคิดให้ตัวเองไม่ผูกโกรธและให้อภัยกับคนที่ทำให้เราเป็นทุกข์เจ้าค่ะคือคนที่ทำให้เราทุกข์เขาก็ทุกข์นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทุกข์แต่เขาไม่รู้ตัวที่ถ้าเรารู้ตัวก่อนโอ้คุณเก่งมากนะคะที่คุณจะให้อภัยคนที่ทำให้คุณทุกข์แสดงว่าคุณมีปัญญาอยู่บ้างแล้วเพราะฉะนั้นจงใช้ความรักที่ไม่เลือกปฏิบัติแม้คนคนนั้นจะเคยเป็นคนที่กระทำการก้าวร่วงเพราะเขาทุกข์มันจะง่ายต่อการที่เราจะให้อภัยทั้งตัวเขาและตัวเราเราอาจจะเป็นคนที่เปิดโอกาสให้เขามาก้าวร่วงเราก็ได้เหมือนเราเนี่ยก็ไม่ได้มีความเข้มแข็งพอที่จะไม่ไหลไปสู่ความเสื่อมทันทีที่เราเห็นว่าตัวเราต้องเข้มแข็งขึ้นให้อภัยตัวเองให้อภัยเขาแล้วจากนั้นเราก็ใช้กระบวนการของการสื่อสารมีสัมมาวาจาชอบที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเราและเขาโดยการขอโอกาสกันขอโอกาสกันว่าเราเคยคิดอย่างนี้นะแล้วเราก็รู้สึกทุกข์เหลือเกินที่เราคิดอย่างนี้เราต้องขอโทษเขานะและหวังว่าเขาจะให้อภัยเราด้วยที่เราอ่อนแอเกินไปที่ตกไปเป็นเป้าของเขาการสื่อสารคือศีลค่ะแล้วมันจะมีมิตรภาพค่ะ
ไม่ต้องหนีไปไหนฝนตกอ่อนๆฝนตกน้อยๆโอ้โหแสงตกแล้วค่ะใส่หมวกก่อนแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วเจ้าค่ะไม่มีคำถามแล้วเจ้าค่ะคนดูอยู่เท่าไหร่จะให้พร240เจ้าค่ะค่ะคุณแม่ก็ขอให้ท่านที่เดินทางด้านในไปกับคุณแม่นะคะในการมองพระอาทิตย์ที่ตกไปด้วยกันมองใจของเราที่ฉุดช่วยตัวเราขึ้นมาได้เพราะให้อภัยเป็นเพราะวันนี้หลายคนจะพูดถึงเรื่องทำยังไงถึงจะไม่พยาบาทและผูกกฎเยอะเพราะฉะนั้นต้องมีเมตตาภาวนากับชีวิตที่เหลือของเราแล้วก็มองทุกอย่างอย่างเริ่มต้นใหม่ได้มองอย่างเห็นปัจจุบันขณะประเสริฐให้ได้มีปัจจุบันขณะที่เกิดใหม่ออกจากความปรุงแต่งที่มีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยค่ะเหมือนคุณแม่สอนวันนี้ว่าคุณเห็นท้องฟ้าที่สวยงามคุณนำความสวยงามนี้ไปสู่ความงดงามเห็นฟ้าไม่เที่ยงลุงก็ไปแล้วแล้วก็งอกงามต่อไปว่านี่คืออะไรนี่คือภาพของสวยงามที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังอันนั้นงามและงอกงามเลยนะคะเห็นความเป็นอนิจจังคือมันไม่คงที่เห็นความทนอยู่ได้ยากเป็นทุกขังเห็นอนัตตาความไม่มีตัวตนเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันคือความงอกงามในการมองเห็นธรรมชาติที่มันเริ่มต้นจากมีความสุขที่ได้เห็นแต่ละความเผลอเพลินที่จะครอบครองที่จะอวดตัวฉันถ่ายรูปได้สวยเพราะนี่คือฝีมือฉันไม่มีแต่ภาพนี้งามอยู่ในใจของเราแล้วก็งอกงามอยู่ในใจของเราสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการพัฒนาด้านไหนจนกระทั่งเราเป็นอิสระจากการเข้าไปครอบครองความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุแห่งทุกข์เห็นความสวยอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะแต่ยังให้นันทวันเก็บภาพได้พี่ติ๋งก็จะได้ภาพที่ส่งให้พี่ปุ้ยด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะคุณแม่นั่งอยู่หรือยืนตอนนี้นั่งก่อนดีกว่าเจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะโอ้สวยสวยสวย